การโรโบเรสนี่จัดขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในยานยนต์ไร้คนขับมากขึ้นนั่นเองครับยังไงนะครับทางรายการคานาโตมี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับยานยนต์ไร้คนขับนะครับให้มีพัฒนาการที่มันดียิ่งขึ้นไปเราจะได้สบายใจเวลาเอามันมาใช้ร่วมกับถนนปกติครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงการวิพากษ์นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรอบสำหรับโครงการดีๆของ Speed Channel ครับกับ Speed Running โครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศลที่จะจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับที่สวนลุมพินีซึ่งรายได้นะครับจะถูกนำไปสมทบกับมูลนิธิขาเทียมครับเรียกได้ว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพที่ดีเลยครับและตอนนี้นะครับสื่อพันธมิตรของเราควาตารุเต้รออยู่แล้วในช่วงการวิพากษ์ครับช่วงการวิพากษ์สนับสนุนโดย Subaru Foresterมีแค่ใจก็ไปถึงวันนี้จะเป็นการพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมการทดสอบ Ford Mustang รุ่นที่6รถรุ่นนี้เนี่ยเป็นรถสปอร์ตอเมริกันที่ชื่อกลายเป็นตำนานไปแล้วครับรถรุ่นนี้จะสามารถเอาชนะใจผู้ทดสอบของนิตยสารควาตารุเต้ได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสำหรับภายนอก Ford Mustang ดูโดดเด่นด้วยรูปทรงที่สวยสะดุดตาลงตัวทุกสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนท้ายที่โฉบเฉียวสันเหลี่ยมบนฝากระโปรงหน้าที่ทอดตัวยาวพร้อมกระจังหน้ารูปทรงปากสลามซึ่งรวมไปถึงครีบแนวตั้ง3แถบบริเวณไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่ควบคู่กับ Ford Mustang มายาวนานภายในห้องโดยสารยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้หลายจุดชวนให้นึกถึง Mustang ยุค1960ตำแหน่งของผู้ขับอยู่ในระดับต่ำผู้ขับจะต้องยื่นขาเข้าไปใต้แผงหน้าปัดค่อนข้างมากทำให้การเข้าออกอาจจะดูลำบากบ้างนะครับแต่เมื่อเข้าไปนั่งแล้วคณะทดสอบพบว่าตัวเบาะนั้นให้ความสบายเป็นอย่างดีบริเวณคอนโซลกลางมีหน้าจอแสดงผลของการเชื่อมต่อความบันเทิงพร้อมกับสวิตช์ควบคุมการทำงานที่ชุบโครเมียมยุคส่งย้อนยุคถัดลงมาเป็นคันเกียร์กระชับซึ่งมีความยาวเพียง100มิลลิเมตรนับเป็นสิ่งที่แตกแยกไปจากสมัยนิยมไม่น้อยเลยครับรถรุ่นนี้นอกจากรูปทรงที่สวยงามแล้วนะครับอัตราเร่งเนี่ยก็ยังมันด้วยแถมยังมีคุณลักษณะการขับขี่ที่ดิบๆไม่เหมือนใครด้วยครับเครื่องยนต์ V8 ของ Ford Mustang ให้การทำงานที่ยืดหยุ่นและดุดันเมื่อผสานกำลังร่วมกับเกียร์ธรรมดา6จังหวะสร้างความเร้าใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบอารมณ์ดิบห้าวแบบรถสปอร์ตยุคดั้งเดิมได้ไม่น้อยทีเดียวช่วงล่างยึดเกาะถนนดีแม้ขณะที่กำลังเค้นอัตราเร่งช่วงโค้งต่อเนื่องของสนามระบบรองรับมั่นคงมากครับเวลาเข้าโค้งตั้งแต่ความเร็วต่ำถึงปานกลางเราสามารถที่จะเติมคันเร่งออกจากโค้งได้อย่างมั่นใจพวงมาลัยตอบสนองฉับไวให้ความรู้สึกที่ดีในขณะควบคุมทำให้การขับแบบเน้นอัตราเร่งในสนามทดสอบไม่ใช่เรื่องยากเย็นสำหรับ Ford Mustang แต่อย่างใดครับนอกจากนั้นแล้วระบบเบรกก็ยังมีประสิทธิภาพสูงตอบสนองได้รวดเร็วท่อไอดีมีรูปแบบการไหลเวียนของอากาศที่แปรผันได้ควบคุมโดยชุดกลไกของลิ้นปี่เสื้อซึ่งจะปิดกั้นการไหลเวียนของอากาศบางส่วนเพื่อใช้ความเร็วต่ำเพื่อการเผาไหม้ที่เหมาะสมครับระบบรองรับทางด้านหลังถูกปรับแต่งมาอย่างสมดุลเสริมด้วยระบบควบคุมเสถียรภาพตัวรถที่จะทำงานในเวลาจำเป็นเท่านั้นจึงทำให้รถรุ่นนี้มีอัตราเร่งที่จัดจ้านโดย0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียง5วินาทีเท่านั้นแต่รถก็ใช้เวลาอีกเพียง16วินาทีถัดมาเพื่อที่จะไต่ความเร็วขึ้นไปที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหัวหน้าคณะออกแบบของ Ford นะครับได้กล่าวปารภไว้นะครับตั้งแต่ตอนที่ Mustang ลำดับที่6เนี่ยออกวางตลาดว่ารถรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรถสปอร์ตแบบอเมริกันที่ไร้ข้อกังขาจริงๆเลยแล้วก็สิ่งที่ผ่านไปนะครับที่ท่านเห็นการทดสอบของ Quattro Te เนี่ยก็พิสูจน์ความจริงที่ท่านพูดนี้ทุกอย่างเป็นดังนั้นครับ
สัปดาห์หน้านะครับสื่อพันธมิตรของเราคอตอรูเต้จะเอารถอะไรมาทดสอบให้เราได้ดูกันอีกติดตามชมได้ครับในช่วงกายวิภาคและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข่าวคราวในวงการยานยนต์นะครับก็ต้องห้ามพลาดช่วงหน้ากับช่วงคอหอยลูกกระเดือกครับ